ุณผู้ชมครับเราเริ่มกันที่เรื่องที่กำลังเป็นดราม่าแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของแมวดำที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าละครเรื่องแม่หยัวนะฮะก็อย่างที่ท่านทราบกันแล้วครับตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าน้องแมวตัวนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วทำไมการถ่ายทำละครเรื่องนี้ถึงต้องมีการวางยาสลบแมวค่ะแมวดำตัวนี้จริงๆใช่ไหมหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะฮะรวมไปถึงคือเรียกว่าทางผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดแล้วแหละว่าก็มีการวางยาสลบแมวจริงๆแต่เขาบอกว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอะไรที่เป็นมาตรฐานอะไรแบบนี้เชี่ยวชาญเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยและอีกตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวหยุดเป็นภาพนิ่งไว้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะดราม่านะหยุดเป็นภาพนิ่งไว้อ่ะเราเพลย์รอบเดียวพอคือไอ้ตรงกระตุกเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนที่ดูเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอุ๊ยทำไมแมวแสดงดีจังเลยตอนแรกป๊อปคิดว่าเอฟเฟคด้วยซ้ำใช่ไหมแบบคิดว่าไปใช้เอฟเฟคทำให้ตัวแมวมันกระตุกขึ้นอย่างเงี้ยเขาทำ CG อะไรใช่ไหมแมวคงไม่ได้กระตุกจริงหรอกคือแทนที่มันจะกลายเป็นฉากนึงแล้วก็ผ่านไปแต่ปรากฏว่ามันก็พอมันมีคนดูแล้วมีคนจะเรียกว่าจับผิดไหมก็ไม่เชิงคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพูดง่ายๆแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะฝึกได้เหมือนสุนัขใช่ไหมที่จะให้มาทำการแสดงแบบนี้และตอนกระตุกนั่นเนี่ยคือมันก็มีความคิดเห็นออกมาจากสัตวแพทย์เขาก็บอกว่าคือมันต้องการที่จะขย้อนอาหารออกมาเพราะจริงๆแล้วการวางยาสลบแมวเนี่ยก็คือจะต้องให้มันอดอาหารก่อนใช่ค่ะและที่สำคัญคือถ้าเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของสัตวแพทย์เองเนี่ยจะไม่มีใครที่จะวางยาแมวเพื่อความบันเทิงอ่ะใช่ไหมอันนี้มันคือการวางเพื่อที่จะไปถ่ายละครและยิ่งวางในจุดที่พอวางยาสลบแล้วทำให้แมวเนี่ยมีอาการสำรอกหรือการขย้อนเนี่ยเขาบอกไอ้จุดเนี้ยมันทำให้เสี่ยงที่อันตรายถึงชีวิตแมวอาหารจะไปติดหลอดลมได้อาจจะไปติดหลอดลมได้แบบนี้ฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงดราม่านักแสดงในเรื่องนี้เองที่มีการแชร์ฉากนี้แล้วก็เหมือนกับว่าวุ้ยแสดงดีขนาดนี้ต้องได้โล่ได้รางวัลแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหคุณไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันโหดร้ายเกินไปไหมสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยถึงจะเป็นแมวดำมีเจ้าของไม่มีเจ้าของก็ไม่รู้แต่ว่าสมควรหรือไม่ที่ทำกับสัตว์แบบนี้นะครับในFacebook ของมูลนิธิ Watchdog Thailand นะครับก็มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้พูดง่ายๆนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะมีการแจ้งความเอาเรื่องกับเรื่องนี้คือมีการตั้งคำถามนะครับว่าคำว่าผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นแต่สัตวแพทย์จะทำจริงหรือไม่ Watchdog ก่อนนะฮะยังไม่ได้ไปถึงแพทย์หญิงนะครับทีมงานวางยาสลบแมวเนี่ยโดยอยู่ในการดูแลแล้วก็กระทำโดยสัตว์หรือไม่ถ้าไม่ทีมงานจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์แต่ถ้าเป็นการกระทำโดยสัตวแพทย์ก็ยังถือว่าใจร้ายมากเพราะถ้าต้องการให้มีภาพปรากฏในละครว่าแมวมีอาการขย้อนหรือกระตุกจนจากการกินยาพิษคือในเรื่องใช่ไหมเหมือนกับว่าเอายาพิษมาเทสโดยให้แมวกินนั่นหมายความว่าคุณต้องให้แมวเนี่ยกินอาหารให้เต็มที่ก่อนที่จะได้รับยาสลบเพื่อให้แมวแสดงอาการขย้อนหรือกระตุกตามบทละครและวิธีนี้เป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของสัตว์เพราะเสี่ยงกับการที่อาหารจะเข้าไปอุดหลอดลมและทำให้เสียชีวิตได้ในเมื่อรู้อยู่แล้วยังทำอันนี้ถือเป็นเจตนาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำนี้อันนี้คือ Facebook ของ Watchdog Thailand ทีมข่าว Top News ก็เลยโทรไปถามเรื่องนี้นะครับจากสัตวแพทย์หญิงภัทรนันท์สัจจารมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Watchdog Thailand นะครับท่านนี้ก็ให้ความเห็นกับเราว่าจากกรณีดังกล่าวนะครับได้เห็นคลิปแล้วเชื่อว่าเป็นฝีมือของสัตวแพทย์แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัตวแพทย์ท่านใดออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวเดี๋ยวฟังเสียงเพิ่มเติมนะครับไอ้กระตุกนั่นแหละคือเป็นลักษณะการขย้อนการอาเจียนไม่ได้กระตุกค่ะแต่ทีเนี้ยมันอันตรายตรงที่ถ้าสมมติว่ามันเข้าหลอดลมปุ๊บเนี้ยมัน
นาทีการกู้ชีพมันจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะไปวางยาโดยที่ไปวางยาที่คลินิกแล้วเอามาเทสอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงก็คือที่เราอยากรู้คือคุณหมอรู้หรือเปล่าหรือแล้วรู้แล้วทำไมถึงทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในปกติอะค่ะของจรรยาบรรณวิชาชีพอะการวางยานี้มันมีภาวะแทรกซ้อนเสี่ยงเสมอเลยว่าการวางยาเนี่ยมันทำให้ความดันตกการเต้นหัวใจก็ตกอุณหภูมิก็ตกมันมีภาวะการแทรกซ้อนอะไรหลายอย่างซึ่งเราจะไม่ทำในกรณีที่ไม่มีเหตุที่จำเป็นที่จะต้องทำเนี่ยแล้วถ้าทำเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าอย่างทำแผลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่วางนะคะเพราะว่าในการที่ในมาตราของการทารุณกรรมสัตว์อ่ะก็จะมีข้อยกเว้นของสัตวแพทย์ที่ทำการรักษาที่แท้ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นการรักษาครับไหมคะคือไม่ได้เป็นการรักษาเนี่ยสัตวแพทย์จะโดนน่าจะโดนเรื่องเกี่ยวกับพรบ.วิชาชีพแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ทางสัตวแพทยสภาได้ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามทางเพจมูลนิธิ Watchdog Thailand ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับทีมสัตวแพทย์ทางต้นสังกัดนะครับผู้ผลิตละครเรื่องนี้นั่นก็คือช่องวัน31เองก็มีการออกแถลงการณ์ได้ชี้แจงนะครับบอกว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์เป็นสำคัญโดยแมวที่นำมาถ่ายทำนั้นมาจากบริษัทโมเดลลิ่งสัตว์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสัตว์ร่วมถ่ายทำละครและภาพยนตร์โดยเฉพาะมากกว่า10ปีเป็นเจ้าของแมวตัวดังกล่าวเอาตรงวรรคนี้ก่อนหมายความว่าแมวเนี่ยไม่ใช่แมวจรเป็นแมวมีเจ้าของรวมถึงเป็นผู้ดูแลแมวตลอดระยะเวลาการถ่ายทำในทุกขั้นตอนช่องวัน31รู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเราจะนำข้อชี้แนะความเห็นกลับไปพิจารณาในการทำงานร่วมกับสัตว์และระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกช่องวัน31ขอน้อมรับและขอขอบคุณทุกความคิดเห็นมาณที่นี้อันนี้ก็เป็นแถลงการจากทางช่องวัน31นะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีกระแสอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเหมือนว่าหลายคนเนี่ยก็บอกอยากให้มีการถอดหนังเรื่องนี้ออกหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยก็มีคนไปถามถึงตัวของตัวเอกของเรื่องก็คือคุณใหม่ดาวิกาว่าทราบเรื่องนี้ไหมแล้วจะมีการออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าจะมีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางเพจสรยุทธ์นะคะได้มีการโพสต์ภาพนะคะของเหมือนเอ็กซ์ของคุณใหม่โดยที่ตัวของเอ็กซ์ของคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยเขียนบอกว่าใหม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดค่ะเพราะใหม่ไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทำหลายคนต้องการให้ออกมาแสดงความเห็นอันนี้ใหม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนที่ตามใหม่อยู่จะรู้ว่าใหม่เลี้ยงสัตว์มาทั้งชีวิตใหม่ไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์แน่นอนแต่ในส่วนนี้ต้องรอทางทีมออกมาอธิบายส่วนตัวใหม่ไม่ดูหนังหรือคลิปหมาแมวแบบนี้ค่ะสงสารสัตว์จากใจทาสหมานอกจากนี้เนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าประเด็นที่มีแฮชแท็กแบนเกิดขึ้นเนี่ยที่ใหม่อยากพูดเพราะว่าเห็นตอนนี้มีคนนะเอาตัวใหม่ไปแขวนด่าเรื่องนี้กันอยู่แต่ว่าแต่ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจแต่หลายคนก็ถามใหม่ว่าอยากให้ถอดซีรีส์เรื่องนี้ออกไหมถ้าในมุมของใหม่ใหม่เป็นนักแสดงและใหม่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ใหม่ไม่อยากให้ถอดเพราะว่าหวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้จนจบแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของทุกฝ่ายนักแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเมื่อไม่มีใครออกมาชี้แจงในส่วนของนักแสดงใหม่ขออนุญาตปกป้องตัวเองนะคะแต่ว่าฉากนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีคุณใหม่ดาวิกาใช่อยู่ในฉากนั้นก็จะเป็นแบบเป็นพระสนมคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงท่านอื่นอีก2คนนะฮะคุณใหม่ดาวิกาไม่ได้อยู่ในฉากนี้ใช่ค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงอย่างนึงแต่มันกับว่าคนก็อยากจะคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณใหม่ดาวิกาไม่พูดอะไรเลยเหรอคือตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นกระแสเจ้าตัวก็เลยอธิบายมาแบบนี้ว่ามันก็ต้องรอให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนพูดก่อนประมาณนี้นะฮะ